ปเดตข่าววงการบันเทิงต่างประเทศกันต่อนะคะใช่แล้วค่ะมาที่ Family Man คนนี้ดีกว่านะคะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่าแอบเห็นภาพใน Instagram แล้วแต่วันนี้เนี่ยเอามาให้ดูกันแบบจะเลยนะคะกับลูกคนที่3ของวินดีเซลค่ะเดือนนี้นะคะจะต้องเป็นเดือนที่นักแสดงหุ่นร่างบึกนะคะอย่างวินดีเซลเนี่ยมีความสุขมากที่สุดแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื่องจากนะคะแฟนสาวพาโลมาจิมิเนสนั่นเองนะคะนางแบบที่คบกันมานานก็ได้คลอดลูกคนที่3ของทั้งคู่แล้วโดยวินดีเซลเองเนี่ยได้โพสต์รูปลูกของตัวเองเนี่ยนะคะลงบน Facebook ค่ะพร้อมทั้งเขียนข้อความนะคะเป็นเนื้อเพลง What a Wonderful World ค่ะของหลุยอาร์มสตรองนั่นเองนะคะส่วนชื่อเพศของลูกคนที่3นั้นเนี่ยนะคะนักแสดงหนุ่มเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยในตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแอคชั่นสตาร์นะคะที่มีงานแสดงมากมายเป็นอันดับต้นๆของวงการเลยแต่ว่าวินดีเซลนะคะก็ยังสามารถที่จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอยู่เสมอค่ะจนเขานะคะได้รับตำแหน่งเป็น Family Man ตัวอย่างของวงการบันเทิงฮอลลีวูดไปแล้วค่ะโดยวินดีเซลเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเพราะเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับหัวหน้าครอบครัวและถ้าหากต้องเลือกระหว่างการเป็นนักแสดงที่ดีกับการเป็นคุณพ่อที่ดีเขาบอกว่าเขาขอเลือกการเป็นคุณพ่อที่ดีดีกว่าค่ะBut when he started talking with fans, he became the number one. แสดงความยินดีด้วยนะคะ3คนแล้วว่าไว้เนาะนั่นน่ะสินะคุณพ่อนี่แบบว่าดูเป็น Family Man สุดๆเลยนะคะ